มันไปติดหรอกเหตุฉุกเฉินนะครับบัดดี้นะครับบัดดี้ไลน์จำเป็นนะครับอย่าทิ้งบัดดี้ถ้ามองบัดดี้แล้วก็พยายามดูว่ามันมีอะไรบ้างในนี้ถ้าเข้าอย่างที่ซุปบอกครับถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าแต่ถ้าเข้าได้ได้แรกอ่ะมันจะไม่ขุ่นไปอยู่บนเรือครอบบนเรือกลางคืนอันนี้บอกเจ้าที่ไปเป็นสองคนที่เขากล่าวอ้างว่ามีอยู่บนเรือเก๋งเรือครับที่เขาขับสองก็คือในส่วนของมอไซค์นะครับคันถ้าเจอแล้วนะครับถ้าเจอในส่วนของมอไซค์เจอนะครับก็พยายามเคลียร์ผูกเชือกครับดำน้ำขึ้นเลยขึ้นโดยอิสระเดี๋ยวเชิญนะครับอากาศเป็นพิษเดี๋ยวรู้สึกไม่ดีคอแห้งหน้ามืดนะครับกินศีรษะถ้าเหลือเข้าไปเลยก็ได้ถ้าไม่อันตรายนะเข้าไปดูแล้วก็ไปดูหัวเก๋งเขาหน่อยสองถังนะแล้วก็ดูว่าเรือมันจะลากข้าวสะพานนี้ไม่ได้นี่ห่างๆนี้ดีเลยนะครับนี่ก็รอนะครับตีดัมมี่รอก่อนก็อย่างเงี้ยว่าคือบอกให้หลานเขาด้วยคือต้องเก็บเงินเนี่ยหัวหน้าพงศสันณตอนนี้จากการตำรวจตรงตอนครับจะสโลปแบบไม่ค่อยทันเท่าไหร่ลงแบบนี้ครับน้ำไม่ลึกอยู่ไม่ลึกจะเป็นสโลปมาอย่างนี้ครับสโลปใหญ่แล้วก็เป็นตอนโดนครับแต่ตรงเรือจมเนี่ยมันจะลึกประมาณ 13-14 เมตรเรือจมนะครับแต่ถ้าเราเรือดันขึ้นไปเนินนั้นได้ก็จะได้ผมจะใช้สูตรเท่าที่มีของบอลลูนผม1ตันนะครับผูกหัวเรือแล้วก็ผูกขอบเชือกดีครับสวยงามครับเราสวยงามสวยงามเฮ้ยเฮ้ยไปมาสวยครับเยี่ยมเยี่ยมได้แค่นี้แล้วครับมาอีกเกิดตื่นแล้ว